ผู้ชมคะช่วงนี้ต้องนับกันเป็นหลักชั่วโมงเลยนะคะสำหรับการนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ3พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐหรือก็4พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยค่ะช่วงนี้ทั้งโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนเน้นการหาเสียงในรัฐสมรภูมิเพื่อที่จะช่วงชิงฐานเสียงไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรช่วงนี้คุณเทพชัยหยองเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะช่วงนี้ก็ไปทั้งมิชิแกนทั้งเพนซิลเวเนียเลยนะคะทั้งผู้สมัครทั้งสองเนี่ยค่ะครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นรัฐที่เป็นสมรภูมิของการเลือกตั้งครั้งนี้และเผื่อรัฐเหล่านี้แหละจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเดินเข้าทำเนียบขาวระหว่างไบเดนกับทรัมป์นะครับเพราะฉะนั้นทั้งไบเดนกับทรัมป์ตอนนี้มีภารกิจเหมือนกันเลยคือทำยังไงก็ได้ให้คนในรัฐเหล่านี้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ดังที่เรารู้กันนะครับว่ามีคนอเมริกัน90กว่าล้านคนละออกไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าซึ่งตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ละใช่ไหมครับแต่ว่าข่าวที่ออกมาก็คือว่าส่วนใหญ่หรือว่าบางส่วนแล้วกันที่ถือว่าอาจจะเป็นบทบาทสำคัญก็คืออาจจะเลือกไบเดนนะครับเพราะว่าแนวโน้มในอดีตคนที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยจะเลือกพรรคเดโมแครตแต่ว่ามันก็ไม่ใช่หลักประกันไงว่าไอ้การที่คนออกมาเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเนี่ยจะทำให้ไบเดนชนะใช่ไหมครับถึงแม้ว่าไอ้การสำรวจความเห็นเกือบทุกสำนักเนี่ยจะชี้ตรงกันว่าไบเดนมีคะแนนนำทรัมป์อยู่พอสมควรทีเดียวแต่ว่าถ้าเราจำได้4ปีที่แล้วเนี่ยผลการสำรวจความเห็นมันก็ออกมาคล้ายๆกันใช่ไหมครับคือฮิลลารี คลินตันนำทรัมป์อยู่ในการทั้งออกทั้งเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็การแสดงความคิดเห็นของคนอเมริกันแต่สุดท้ายแล้วถึงวันเลือกตั้งจริงๆเนี่ยฮิลลารี คลินตันก็ชนะการเลือกตั้งอย่างที่หลายคนก็ช็อกไปเลยนะครับค่ะก็คือโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งไปเกินความคาดหมายเพราะว่าโพล4ปีที่แล้วเนี่ยออกมาคล้ายๆกันเลยนะคะว่าฮิลลารี คลินตันชนะแน่ๆโจไบเดนเองก็คงจะรู้สึกหลอนๆไม่น้อยนะคะคุณเทพชัยเพราะว่าในช่วงเวลานี้ไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยถึงแม้จะคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่แต่ก็นำอยู่แกปแคบลงเรื่อยๆนะคะทางโดนัลด์ทรัมป์เองก็ประกาศออกมาว่าถ้าผลการเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเขาแพ้เนี่ยเขาก็จะไม่ยอมรับด้วยนะคะทำให้เห็นเขาลางของความวุ่นวายที่น่าจะเกิดขึ้นด้วยและปัญหาใหญ่ก็คือว่าไอ้การนับคะแนนครั้งนี้มันจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าจำนวนคนที่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะผ่านทางไปรษณีย์นี่มันเยอะมากเป็นล้านๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าได้คาดหวังเกินไปว่าคืนวันที่3ของพฤศจิกายนเนี่ยจะรู้ผลการเลือกตั้งเหมือนในอดีตใช่ไหมครับคือปิดหีบปั๊บภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็รู้ผลแล้วแต่ว่าเที่ยวนี้มันจะมีคะแนนอีกเยอะมากที่จะค่อยๆทยอยกันเข้ามาแล้วแต่ละรัฐก็จะมีระบบมีวิธีการนับคะแนนไม่เหมือนกันนะครับบางรัฐก็บอกว่าโอเคไอ้คะแนนที่มาจากไปรษณีย์เนี่ยถ้ามันเข้ามาก่อนวันที่2ทุ่มของวันที่3เนี่ยก็ถือว่ารับได้แต่บางรัฐบอกไม่เป็นไรให้มันมีการสแตมป์วันที่ของไปรษณีย์ว่าภายใน2ทุ่มของวันที่3ก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทางด้านกฎหมายค่ะและตรงนี้ด้วยนะคะที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ก็คงไว้วางใจไม่ได้เช่นเดียวกันบอกกับฐานเสียงว่าต้องออกไปใช้สิทธิ์แถมยังบอกว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐค่ะ And I will say 2016 was an incredible earth-shaking eventBut 2020, and I never thought I'd say this, 2020, what we're doing right now through Tuesday, what we're doing is far bigger. It's far bigger. I never thought I'd say it. I never thought 4 years ago, and you never did either, somebody would say that this is going to be the most important election, perhaps in the history of our country.เขาไม่ยอมพูดถึงเรื่องโควิด-19 ในแง่ของจำนวนผู้เสียชีวิตคนป่วยเลยนะอเมริกาตอนนี้มีผู้ป่วยผู้เสียชีวิตที่สูงสุดในโลกแล้วนะครับผู้ป่วยตอนนี้9ล้าน2แสนคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย2แสน30,000คนแต่ว่าทรัมป์ไม่พูดถึงตัวเลขตรงนี้เลยแถมยังพยายามจะบอกคนกับคนอเมริกันในช่วงการหาเสียงในรัฐที่เป็นสมรภูมิเหล่านี้นะครับว่าทุกอย่างจะดีขึ้นขอให้ได้วัคซีนมาทุกอย่างจบแต่ว่าถ้าไปเลือกให้โจไบเดนมาเป็นผู้นำคนต่อไปเนี่ยเตรียมใจได้เลยว่าโจไบเดนจะปิดประเทศเศรษฐกิจจะเจ๊งงานแต่งงานก็ไม่ได้เด็กต้องเรียนไปโรงเรียนก็ไม่ได้ไม่มีงานเฉลิมฉลองทั้งสิ้นเลยมันจะเป็นฤดูหนาวที่มันยาวนานและมืดหมดมากเลยถ้าเลือกโจไบเดนใช่ค่ะทำก็พยายามที่จะหยิบยกว่าจะต้องเน้นการเปิดเศรษฐกิจนะคะแต่ขณะที่สื่อมวลชนบางสำนักในสหรัฐบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้เท่ากับเป็นการลงประชามติเลยว่ายอมรับโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่โดยเฉพาะในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่อดีตประธานาธิบด
ีบารักโอบามาช่วงนี้ก็แข่งขันมากนะคุณเทพชัยไปช่วยโจไบเดนหาเสียงโดยเฉพาะที่มิชิแกนก็ไปขึ้นเวทีมาแล้วแล้วก็มีท่าทีแข่งขันอย่างมากหยิบยกเรื่องโควิด-19 นี่แหละค่ะขึ้นมาโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะแล้วบอกว่าทำให้คนได้เห็นถึงความไม่เอาจริงไม่เอาจังของประธานาธิบดีในการดูแลสถานการณ์โควิด-19 ค่ะHe hasn't shown any interest in just doing the work or helping anybody but himself or his friends or treating the presidency as anything more than a reality show to give him the attention that he craves so desperately. And the rest of us have had to live with the consequences. Almost 230,000 Americans have died. More than 100,000 small businesses have closed.Almost 300,000 jobs are gone in Michigan alone. America just had its single worst week of new cases. We've been living with this thing for months now. And we just had the worst week in terms of incidents. Obama ก็อดที่จะแหน่ทรัมป์ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจำได้ทรัมป์ก็จะพูดถึงเรื่องโควิด-19เนี่ยสมมุติว่ามันเป็นข่าวที่น่าเบื่อสื่อมวลชนลงแต่ข่าวโควิด19ทุกวันมันน่าเบื่อมากเลยอะไรก็โควิดใช่ไหมครับโอบามาบอกว่าทรัมป์ก็มีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนขี้อิจฉาอิจฉาแม้กระทั่งโควิด19ที่เป็นข่าวมากกว่าตัวเขาอ่ะก็เป็นการกระแนกระแหนอย่างเจ็บแสบทีเดียวนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้เห็นประธานาธิบดีโอบามาที่โจมตีแบบหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะผิดจากก่อนหน้านี้ที่จะไม่โจมตีหรือว่าไม่ออกชื่อโดนัลด์ทรัมป์ตรงๆแต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็คงไม่ยอมแล้วนะคะคือในช่วงหาเสียง2-3 สุดท้ายเนี่ยสังเกตดูดีว่าเรื่องนโยบายทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยพูดกันละก็คือต้องหาทางที่จะทำลายความน่าเชื่อถือทำลายภาพลักษณ์ของฝ่ายตรงข้ามอย่างทรัมป์เนี่ยถือว่าเป็นงานหลักเลยเปิดฉากมาก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์โจไบเดนนะครับว่าอ่อนแอสลิปปี้โจเป็นคนง่วงเหงาหานอนนะครับโจไบเดนก็จะโจมตีทรัมป์ในเรื่องของความล้มเหลวในเรื่องของการจัดการกับโควิด-19แต่ว่าถ้าคุณณัฐาสังเกตดูดีนะครับโจไบเดนเนี่ยฉายาคือ Sleepy Joe ใช่ไหมครับที่ทรัมป์ตั้งให้เนี่ยเพราะฉะนั้นโจจึงต้องพยายามอย่างมากเลยทุกครั้งขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นว่าฉันไม่ใช่ Sleepy Joe นะฉันยังแข็งแกร่งฉันยังร่างกายยังพร้อมเลยนะครับก็ต้องวิ่งขึ้นเวทีเกือบทุกครั้งตอนเนี้ยไม่ใช่เดินเฉยๆนะก็ต้องวิ่งให้เห็นว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงไม่อ่อนแอเหมือนที่ทรัมป์กล่าวหาเลยนะครับแสดงให้เห็นถึงความกระฉับกระเฉงและพร้อมที่จะรับศึกถ้าจะได้เข้ามาบริหารประเทศนะคะโจไบเดนเองช่วงนี้ก็คงไม่สามารถจะลำพองใจได้ถึงแม้ว่าสำนักสำรวจความคิดเห็นหลายๆสำนักจะชี้ตรงกันว่าในระดับประเทศถือว่าคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะคะแต่คะแนนก็ดูเหมือนจะถูกตีตื้นมากขึ้นเรื่อยๆโจไบเดนช่วงนี้ไปที่ไหนก็จะย้ำต่อฐานเสียงของเขาว่าต้องออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดค่ะ Every day is a new reminder of how high the stakes are of how far the other side will goTo try to suppress the turnout, especially here in Philadelphia. President Trump is terrified of what will happen in Pennsylvania. He knows that the people of Pennsylvania get to have their say. If you have your say, he doesn't stand a chance. The American people will not be silenced. Over 90 million people have already voted. They've had enough. There's too much on the line to sit it out. Joe Biden ก็จะต้องขึงขังและพยายามช่วงชิงคะแนนให้ได้มากที่สุดจะสังเกตได้นะคะว่าทั้งโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ให้ความสำคัญกับเพนซิลเวเนียอย่างมากค่ะถ้าย้อนกลับไป4ปีที่แล้วพอทรัมป์รู้ว่าชนะที่เพนซิลเวเนียเนี่ยเท่ากับการยืนยันเลยว่าชนะแน่ๆได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐแน่ๆทั้งโจไบเดนครั้งนี้ก็พยายามที่จะชนะที่เพนซิลเวเนียให้ได้ค่ะใช่ครับนี่เป็นรัฐที่ทั้งสองคนใช้เวลาเยอะมากเลยเยอะกับมันแล้วก็พูดจาปราศัยหาเสียงอย่างแข็งขันมากเพราะว่ารัฐนี้ทำไปทำมาเนี่ยอาจจะกลายเป็นรัฐที่ตัดสินชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ก็ได้ใช่ค่ะโดยขณะนี้ก็สำรวจกันออกมาว่าฐานเสียงของทรัมป์เนี่ยจะเป็นผู้ชายผิวขาวไม่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในขณะที่โจไบเดนฐานเสียงหลากหลายนะคุณเทพชัยจะเป็นกลุ่มคนผิวสีผู้หญิงกลุ่มคนผู้สูงอายุและคนที่ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นครั้งแรกด้วยค่ะครับสองกลุ่มที่ทรัมป์คงจะต้องพยายามอย่างมากเลยในการที่จะเอาชนะใจให้ได้ก็คือกลุ่มคนผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อายุ65ปีขึ้นไปเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19
และเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งพระทรัมป์ไม่ให้ความสนใจในการแก้ปัญหาโควิด19เลยใช่ไหมครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มแม่บ้านนะครับที่ก็มีผลพวงจากเรื่องของโควิด19เหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าทรัมป์ไม่ใช่เป็นผู้นำที่สื่อสารพูดจาแล้วทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาปกป้องครอบครัวหรือปกป้องโดยเฉพาะผู้หญิงได้นะหลายครั้งพูดจาเนี่ยดูถูกเหยียดหยามผู้หญิงด้วยซ้ำไปแล้วปัญหาเรื่องโควิด19เรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาเรื่องของการทะเลาะกันเรื่องของผิวสีเนี่ยมันก็ทำให้แม่บ้านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าทรัมป์ไม่ใช่ผู้นำที่สร้างความปลองดองหรือว่าที่จะบริหารประเทศให้มีความสงบสุขได้สองกลุ่มนี้ถอยห่างมาเยอะพอสมควรทีเดียวค่ะดิฉันคิดว่าถ้าไปสำรวจอีกกลุ่มนึงก็อาจจะบอกว่าไม่ขอเลือกทรัมป์นะคะ ก็คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่วงการสาธารณสุขโดยเฉพาะคุณหมอแอนโทนีฟอร์ซี่ช่วงนี้โดนโจมตีอย่างหนักโดยโดนัลด์ทรัมป์เลยนะคะเอ่ยชื่อคุณหมอแอนโทนีฟอร์ซี่เชื่อว่าคุณผู้ชมจำกันได้นะคะก็คือผู้อำนวยการกรมควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐช่วงนี้ออกมาให้สัมภาษณ์วอชิงตันโพสต์ค่ะคุณเทพชัยแล้วก็โจมตีการทำงานของทรัมป์ว่าประเทศกำลังจะต้องเจ็บปวดมากกว่านี้อีกทำได้ยินก็ไม่ค่อยพอใจนะคะบอกว่าเดี๋ยวรอให้เสร็จศึกการเลือกตั้งก่อนเตรียมที่จะเช็คบินคุณหมอแอนโทนีฟอร์ซีค่ะ But we're going to have a safe vaccine that ends the pandemic without it. It's rounding the I say it's, it drives them crazy. It's rounding the turn. Because all they want to do you turn on the news COVID 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 COVID. We'd like to talk about COVID and then next time.Here's what happens, November 4th. You won't hear too much about it. You won't hear too much about it. Don't tell anybody, but let me wait till a little bit after the election.I appreciate the advice. I appreciate that. Now he's been wrong on a lot. He's a nice man, though. He's been wrong on a lot. ที่ทรัมป์กำลังโจมตีหมอใหญ่ที่เป็นคนที่คนอเมริกันส่วนใหญ่นะครับจากการสำรวจความเห็นนี้ให้ความน่าเชื่อถือมากที่สุดในฐานะเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจในการแก้ปัญหาโควิด19นะแล้วฟอร์ซี่ก็เป็นคนที่เวลาพูดอะไรเนี่ยจะมีคนฟังเพราะว่าชื่อเสียงเขาโด่งดังไม่ใช่เฉพาะอเมริกานะครับทั่วโลกนะครับได้รับการยอมรับในเรื่องความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาโรคระบาดแล้วก็เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลของไทยด้วยในปี2556นะครับในสาขาการแพทย์เพราะฉะนั้นไม่มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการจัดการกับการระบาดของโควิด19ในตัวของฟอร์ซีมีทรัมป์คนเดียว ที่บอกว่าตัดสินใจมีคอมเมนต์ผิดพลาดมาตลอดนะครับเพราะว่าเจตนาเดียวของทรัมป์ก็คือต้องลบล้างความน่าเชื่อถือของหมอไงเพราะว่าทรัมป์เขาไม่เชื่อในเรื่องของโควิด19เท่าไหร่นักนะครับทุกวันนี้สังเกตดูไปปราศัยลงพื้นที่หาเสียงหน้ากากก็ไม่ค่อยใส่นะครับเรื่องโซเชียลดิสทันซิ่งในกลุ่มคนที่มาฟังการปราศัยนี้ก็แทบไม่มีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่คุณหมอฟอร์ซี่ไปพูดในการให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์ขณะที่วิจารณ์ทรัมป์ก็ไปพูดง่ายๆคือไปเชียร์โจไบเดนไกลๆนะทำนองว่าโจไบเดนเขาฟังวิทยาศาสตร์ก็ฟังทางด้านการแพทย์นะซึ่งแตกต่างจากทรัมป์ซึ่งมีมุมมองทางด้านเศรษฐกิจนี่เป็นหลักนะครับค่ะก็เลยทำให้เป็นข้อกล่าวหาด้วยออกมาจากทำเนียบขาวว่าคุณหมอฟอร์ซี่เนี่ยกำลังพยายามที่จะทำให้เรื่องโคโรนาไวรัสเป็นเรื่องการเมือง แล้วพอให้ความเห็นแบบที่คุณเทพชัยอธิบายก็คงจะสร้างความไม่พอใจให้กับทรัมป์ไม่น้อยนะคะครับ